กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามและรับชมทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการนานาสาระท้องถิ่นในช่องยโสธราสิริภาประภากรชาแนลนะคะซึ่งในช่องนี้นะคะจะนำเสนอบทความดีๆงานวิจัยดีๆหนังสือดีๆประวัติศาสตร์ดีๆตลอดจนถึงประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการต่างๆนะคะที่อาจมีความรู้เกล็ดเล็ดเกล็ดน้อยหรือสิ่งที่ควรจำเป็นในวงการศึกษาหรือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาต่อยอดให้ผู้ที่เข้ามารับรู้รับชมรับฟังนี้นะคะได้นำเอาไปต่อยอดปัญญาความรู้แล้วก็สิ่งที่จำเป็นนะคะกับตนเองดังนั้นรายการนานาสาระท้องถิ่นนะคะของช่องนี้นะคะก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวนะคะที่ถูกเขียนขึ้นไม่ว่าแต่จะเป็นตำนานเรื่องเล่าบทความทางวิชาการผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยต่างๆซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์นะคะต่อนักเรียนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของตนเองหรือเรื่องที่ถูกเล่านี้นะคะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตนเองนะคะก็สามารถที่จะคิดคำนวณตรวจตราวิเคราะห์สังเคราะห์ดูว่ามีหลักการมีเหตุผลและมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรโดยผ่านการนำเสนอแบบนานาสาระท้องถิ่นสิ่งใดที่เป็นสาระสิ่งใดที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งใดที่ควรเก็บรวบรวมเอาไว้ในรายการนี้นะคะยโสธราก็จะพยายามมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับรู้รับชมร่วมกันในวันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะคะที่ข้าพเจ้านะคะจะได้นำเสนอบทความทางวิชาการนะคะที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารว่านำรองแรกนะคะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในการพิจารณานะคะของฐาน TCI นะคะหรืออยู่ในเรทของฐาน TCI แล้วนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะเซิร์ชนะคะเข้าไปดูนะคะชื่อยโสธราสิริภาประภากรกับประเพณีการแห่พระเจ้าหมอนะคะท่านก็จะได้เข้าไปศึกษานะคะดังนั้นประเพณีนะคะการแห่พระเจ้าหมอของชุมชนโบราณพันปีปราสาทช่างปีเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมินะคะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมงานกับพระเดชพระคุณพระธรรมโมลีด็อกเตอร์นะคะซึ่งตำแหน่งของท่านนะคะก็คือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์และท่านก็ยังมีตำแหน่งสำคัญทางการปกครองคณะสงฆ์โดยเฉพาะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ด้วยนะคะแล้วก็เป็นพระมหาเถระนะคะที่เป็นที่เคารพบูชาเป็นที่ศรัทธาของจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งข้าพเจ้าเองนะคะก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านนะคะแล้วก็ได้รังสรรค์ชิ้นงานเนี่ยขึ้นมานะคะซึ่งความสำคัญนะคะได้กล่าวว่าประเพณีการแห่พระเจ้าหมอเป็นประเพณีและวัฒนธรรมโดยเนื้อแท้เนี่ยหรืออัตลักษณ์ของแต่ละเรื่องเป็นปรากฏการณ์นะคะของการดำเนินชีวิตที่เกิดจากการประมวลผลจากการทดสอบและการประเมินค่าด้านประสบการณ์แห่งชีวิตของบรรพบุรุษนะคะในกลุ่มชนหรือสังคมนั้นๆนะคะซึ่งปรากฏการณ์ของอัตลักษณ์ทางสังคมในชุมชนบ้านช่างปีเนี่ยนะคะเขาจะมีการจัดประเพณีแห่พระเจ้าหมอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัตถุโบราณในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอารยธรรมขอมซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากและพิธีกรรมการแ
ได้ถูกจัดขึ้นและสมโภชขึ้นหรือเป็นการจัดฉลองเพื่อถวายบูชาหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมบวงสรวงในวาระประจำปีในทุกๆปีการจัดขึ้นเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อชัยชนะและเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขหรือก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะซึ่งมีคีย์เวิร์ดอยู่ในงานชิ้นนี้อยู่ประมาณ4คีย์เวิร์ดด้วยกันก็คือ1ประเพณีแห่2พระเจ้าหมอ3ชุมชนโบราณ4ปราสาทช่างปีนะคะตอนนี้ยโสธราก็จะมาเล่าตามคีย์เวิร์ดนี้ว่าพระเจ้าหมอเนี่ยคือใครนะคะพระเจ้าหมอนี่คือใครชุมชนโบราณและปราสาทช่างปีฉะนั้นขอนำเรียนทุกท่านด้วยความเคารพอย่างนี้ว่าปราสาทช่างปีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่เป็นลักษณะอโรคยาสารนะคะเป็นพุทธสถานนะคะในศาสนาพุทธนะคะแบบมหายานนะคะที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งปราสาทช่างปีเนี่ยได้ตั้งอยู่ที่บ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งแต่ละปีเนี่ยนะคะความโดดเด่นของที่นี่คือจะมีประเพณีแห่พระเจ้าหมอและจะจัดพิธีการสมโภชและมีการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะคะฉะนั้นเรามาดูว่าทำไมพัฒนาการนะคะของปราสาทแห่งนี้แล้วก็ปราสาทอื่นๆจึงมีความแตกต่างกันปราสาทช่างปีเนี่ยถือว่ามีอัตลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งและมีความโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ชุมชนเข้มแข็งนะคะแล้วสามารถสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อเก็บวัตถุโบราณนะคะที่ได้จากปราสาทแล้วก็ได้จากพื้นที่อื่นๆหรือได้จากการส่งมอบนะคะจากผู้ที่ได้ครอบครองวัตถุโบราณต่างๆนะคะเอาไว้ก็นำมาสละให้เป็นวิทยาทานนะคะให้มาเป็นความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษานะคะเข้ามาดูงานในเขตพื้นที่ของวัดช่างปีนะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์ก็ได้จัดขึ้นในชุมชนแห่งนั้นและมีนักท่องเที่ยวเมื่อได้ไปเที่ยวปราสาทช่างปีอโรคยาสารแล้วก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมวัตถุโบราณที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะที่จัดเป็นมณฑปนะคะที่วัดช่างปีได้ซึ่งชั้นบนนะคะก็จะมีชิ้นส่วนสำคัญไม่ว่าแต่จะเป็นเทวรูปนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นบรรณไม่ว่าแต่จะเป็นชิ้นส่วนนาคราชนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆที่มีความสำคัญต่อองค์ปราสาทเนี่ยก็ถูกนำเอาไปเก็บไว้นะคะแล้วก็ชั้นล่างนะคะก็จะเป็นวัตถุเข้าของเครื่องใช้นะคะฐานศิวลึงนะคะตลอดจนถึงโครงกระดูกหรือสิ่งอื่นๆนะคะที่เป็นชิ้นส่วนของโบราณนะคะที่ชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ผู้ที่ได้รับการครอบครองอยู่นะคะได้นำมาสละให้เป็นวิทยาทานนะคะถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากทีเดียวแล้วก็การมีส่วนร่วมที่ดีด้วยนะคะฉะนั้นพื้นที่นี้น่าจะทำการวิจัยแล้วก็น่าจะทำการศึกษาได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ได้ไปทำการศึกษาน่าจะประมาณ 2-3 เรื่องแล้วนะคะที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ร่วมการวิจัยนะคะจากอาจารย์หลายท่านนะคะซึ่งพื้นที่ของปราสาทช่างปีก็ยังเป็นพื้นที่ในการศึกษานะคะที่อยู่ในกรอบพื้นที่ของงานวิจัยอยู่แม้แต่บทความทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการนะคะก็ยังเขียนในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากแหล่งตรงนี้มากมายทีเดียวแม้แต่หนึ่งในนั้นก็คือตัวของข้าพเจ้าและได้มีส่วนร่วมกับพระเดชพระคุณพระธรรมโมลีด็อกเตอร์นะคะด้วยนะคะดังนั้นด้วยเทวรูปที่อยู่ด้านบนนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะคะจัดเป็นรูปเคารพนะคะที่ถือว่าเป็นพระไพศาลครุนะคะไวทูริยประภานะคะซึ่งทุกท่านก็จะเข้าไปกราบไหว้แล้วก็มีความเชื่อว่าสามารถดลบันดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะซึ่งองค์จริงนะคะที่ขุดได้จากปราสาทบัดนี้ก็ได้มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์แล้วก็พร้อมด้วยพระอัลวโลกิเตศวรนะคะด้วยนะคะสามารถที่จะมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดสุรินทร์ได้นะคะก็มีบริการ
ให้เปิดดูให้เยี่ยมชมแล้วก็ให้เข้าสักการะบูชาด้วยดังนั้นในพิพิธภัณฑ์ที่บ้านช่างปีก็ได้จัดองค์สมมุติขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการแกะสลักจากหินนะคะแล้วก็มีประเพณีนะคะในการมีประเพณีในการเฮนะคะทุกๆปีซึ่งประเพณีนี้นะคะข้าพเจ้าได้กล่าวในบทความชิ้นนี้ว่าประเพณีแห่พระเจ้าหมอนั่นเองนะคะซึ่งหมอในที่นี้ก็คือพระไพศาลครุไวทุริยประภาซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาซึ่งตำนานความเชื่อในปราสาทช่างปีเนี่ยนะคะเขามีความเชื่อว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทุกคนก็จะมาขอพรที่อโรคยาสารนี้ซึ่งเมื่อ20 30ปี60ปี50ปีที่แล้วชุมชนโบราณพันปีแห่งนี้ได้บอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะใครจะมาย้ำก้ำกรายเนี่ยไม่ได้เลยนะคะฟ้าลงทีเดียวฟ้าร้องฟ้าผ่าเลยจริงๆแล้วก็ใครจะมาดูถูกดูแคลนเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยถือว่าเป็นชักกระตุกปากบิดปากเบี้ยวเลยนะคะจึงเป็นที่มาของการเคารพบูชาแล้วก็เป็นที่มาของการให้การสักการะบูชาอย่างมากซึ่งบัดนี้นะคะก็ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรนะคะร่วมกับชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็สามารถเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมอโรคยาสารนี้ได้ทุกๆวันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดแล้วก็มีผู้ดูแลนะคะอโรคยาสารนี้ด้วยนะคะเพื่อการกวาดนะคะการทำความสะอาดแล้วก็การตัดหญ้าให้อยู่ในบริบทที่สวยงามนะคะท่านสามารถเข้ามาแวะเวียนกราบไหว้สักการะบูชาได้ซึ่งในแต่ละปีนี้เองนะคะชุมชนบ้านช่างปีแห่งนี้ก็มีกิจกรรมในการแห่รูปนะคะพระเจ้าหมอหรือพระไพศาลครุไวทุริยประภาซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญและจำเป็นมากนะคะแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงด้วยนะคะดังนั้นประเพณีการแห่พระเจ้าหมอเนี่ยนะคะถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโดยเนื้อแท้หรืออัตลักษณ์ของแต่ละเรื่องที่กล่าวไว้นะคะเป็นปรากฏการณ์ของการดำเนินชีวิตที่เกิดจากประมวลผลจากการทดสอบหรือการประเมินค่านะคะด้วยประสบการณ์แห่งชีวิตของบรรพบุรุษและกลุ่มชนในสังคมนั้นๆและการกระทำต่างๆตามความหมายนะคะของแต่ละเรื่องราวที่เหมาะสมนะคะในช่วงการประมวลผลนะคะต่างๆตามความหมายของแต่ละเรื่องนะคะดังนั้นในการประมวลผลพิธีบรรพบุรุษเนี่ยได้ประสบผลแล้วนั้นนะคะจะถูกเก็บนะคะแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะประวัติศาสตร์ของความเป็นมานะคะในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละสังคมเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนหลังกลับคืนไปได้ถึงต้นตอและก็เพราะเรื่องราวนะคะเพราะเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้มีบันทึกไว้ในความทรงจำของผู้คนในสังคมและยังมีการถ่ายทอดเล่าขานสืบทอดกันมานะคะจากรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งหลักฐานทางกายภาพที่ยังคงเหลือไว้และยังมีการถ่ายทอดเล่าขานสืบต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมทั้งกายภาพที่คงเหลือไว้นะคะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุต่างๆที่ยังเป็นไม่ว่าแต่จะเป็นหลุมศพของคนโบราณพื้นที่ของบรรพบุรุษที่เคยอาศัยอยู่และความทรงจำเหล่านั้นยากที่จะลบเลือนได้นะคะหากการดำเนินชีวิตของผู้คนในรุ่นต่อมายังคงไว้นะคะซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและยังคงไว้ซึ่งคุณค่าอันสูงส่งที่นำความสุขมาสู่สมาชิกในสังคมในอดีตมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแม้นจะเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองหลายชนเผ่าก็ตามเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เหนี่ยวรั้งนะคะทางจินตนาการจินตภาพกายภาพเนี่ยนะคะแล้วก็หล่อหลวมจนหล่อหลอมนะคะจนมากลายเป็นปรากฏการณ์ในสังคมซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นนะคะเป็นความจำเป็นแล้วก็เป็นความสำคัญนะคะต่อสิ่งที่เราจะมานำรังสรรค์นะคะให้กลายเป็นผลงานทางวิชาการรวบรวมเรียบเรียงอย่างเป็นระบบแล้วก็ให้กลายมาเป็นเรื่องเล่าเพื่อจะได้มีคนสนใจว่าอ๋อพื้นที่ตรงนี้มีตำนานมีเรื่องเล่ามีความเป็นมามีประวัติศาสตร์นะคะโดยเฉพาะถ้าได้บันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ของผู้ที่ได้ขีดได้เขียนเอาไว้นั้นมันก็ง่ายสำหรับกลุ่มชนชุมชนบ้านเมืองของเขาที่จะได้เข้ามาศึกษาด้วยนะคะซึ่งปรากฏการณ์อัตลักษณ์ทางสังคมของชุมชนบ้านช่างปีมีการจัดประเพณีแห่พระเจ้าหมอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุโบราณในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแห่งอริยธรรมขอมซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากและก็เป็นพิธีกรรมการจัดขึ้นนะคะเพื่อการสมโภชการจัดฉลองการถวายบูชานะคะเพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่จัดขึ้นนี้ทำให้สังคมชุมชนหรือผู้เข้าร่วมพิธีกรรมเนี่ยได้เกิดความสามัคคีนะคะเอื้ออาทรร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังนะคะที่มีต่อการศรัทธาเนี่ยจนกลายมาเป็นประเพณีแห่พระเจ้าหมอในปัจจุบันที่เข้มแข็งนะคะจึงเป็นสิ่งที่ชุมชนเนี่ยเขามีความเข้มแข็งแล้วเพราะว่าเขาต้องการที่จะอนุรักษ์สิ่งที่ทรงคุณค่าเหล่านี้เอาไว้ให้กับลูกหลานสืบต่อไปซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้เห็นนะคะการปั้นนะคะเครื่องปั้นดินเผานะคะที่มาจากลวดลายโบราณที่มาจากความรู้ชุดของโบราณแล้วก็นำมาพัฒนาการขึ้นมานะคะเพราะจากการศึกษาเนี่ยเราได้สัมภาษณ์จากกลุ่มชนที่นี่เขาบอกว่าข้างๆปราสาทอโรคยาสารเนี่ยมีเตาเผาซึ่งสมัยนั้นคือเวลาขุดค้นลงไปเนี่ยนะเขาจะเจอถ้วยโถโอชามรามไห่นะคะที่แตกกระจัดกระจายอยู่มากมายนะคะก็ยังคงไว้อยู่นะคะยังคงไว้ยังมีอยู่ด้วยเหตุนี้เองนะคะในปัจจุบันชุมชนบ้านช่างปีนะคะก็ได้มีการสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะโดยการสร้างเตาเผาแล้วก็สร้างเครื่องมือถ้วยโถโอชามที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตนเองนะคะที่ได้เจอนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้ที่ให้ความสนใจอย่างเช่นเด็กนักเรียนในท้องถิ่นนะคะก็สามารถที่จะเป็นเคสในการที่จะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกทักษะฝึกสกิลแล้วก็ฝึกฝีมือนะคะเพื่อเวลาจบออกไปแล้วสามารถไปเป็นช่างปั้นไปเป็นผู้ประกอบการค้าหรืออาจจะเกิดการหวงแหนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของตนเองสืบต่อไปได้นี่คือชุมชนที่เข้มแข็งที่พยายามที่จะอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดและคงรักษาเอาไว้ให้กับลูกหลานซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนที่เข้มแข็งมากนะคะนำโดยผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านช่างปีแล้วก็ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะคะคุณพี่คุณพี่หลายท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมนะคะในการจัดกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะสืบทอดสืบสานพัฒนามันขึ้นมานะคะดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นแหล่งในการเรียนรู้นะคะที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็ฐานคติที่มาตำนานความเชื่ จนมากลายเป็นสิ่งที่เรารับรู้แล้วก็จับต้องได้แล้วก็สัมผัสได้บนงานประเพณีประจำปีดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีเรื่องเล่านะคะมีตำนานมีรูปแบบมีการพัฒนาการมีการถ่ายทอดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความรู้ความสำคัญแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันดังนั้นผลงานทางวิชาการนะคะที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นนะคะจากพระเดชพระคุณพระธรรมโมลีด็อกเตอร์นะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์และยโสธราสิริภาประภากรนะคะก็ได้รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารว่านำดงแรกนะคะของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าอ่านนะคะศึกษาข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะลงไปชื่นชมในฝีมือของชาวบ้านในฝีมือของชุมชนแล้วก็การพยายามที่จะสืบสานรักษาต่อยอดนะคะให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจแล้วก็การรับรู้ร่วมกันได้นะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นผลงานที่สำคัญและก็จำเป็นและก็ตอบโจทย์กับสังคมว่าที่นี่กำลังทำอะไรที่นี่กำลังมีอะไรและที่นี่เขากำลังสืบสานอะไรเพราะมันเกิดจากอะไรที่เขาเห็นความสำคัญนะคะดังนั้นนะคะการนำเสนอผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้านะคะยโสธราสิริภาประภากรนะคะก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอความกรุณากดไลค์กดแชร์
กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการที่จะรังสรรค์ผลงานดีๆแล้วก็มานำเสนอผลงานดีๆนะคะอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอหรือรายการในรายการนี้นะคะอาจจะเป็นการเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดผ่านสื่อนะคะผ่านวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะแต่ถ้าท่านตั้งใจฟังดีๆแล้วนะคะในสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามนำเสนอนั้นนะคะล้วนแล้วแต่มีชื่อเรื่องนะคะมีวัตถุประสงค์มีการจัดสรรการเรียนรู้อย่างเป็นระบบแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอให้เป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบในเรื่องของการอ่านเอกสารนะคะหรือไม่รู้ว่าจะเข้าศึกษาที่ใดอย่างไรแบบไหนนะคะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งในการที่จะมานั่งฟังเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอาจจะมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะคะแต่ก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะยโสธราก็ดีใจที่ได้เผยแผ่องค์ความรู้สู่ชุมชนนะคะท่านเองได้เข้ามารับฟังนะคะก็รับฟังด้วยความสุขแล้วก็เบิกบานนะคะได้นะคะดังนั้นขอฝากคลิปนี้ไว้กับท่านผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามารับรู้นะคะได้ศึกษาร่วมกันนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ